ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดยนายวิชัยศรีขวัญประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Travel Map Plus The Greater Mekong Sub Region หรืองาน TTM Plus 2011ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงระหว่างการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยโดยปีนี้มีผู้ขายเซลเลอร์ของไทยเข้าร่วมงาน370รายและผู้ซื้อไบเออร์จากต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า335รายนับว่าเป็นหนึ่งการจัดงานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งเซลเลอร์ของไทยและไบเออร์จากต่างประเทศค่ะใน Thailand Travel Mart แล้วก็ทุกการที่เมืองไทยในปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของCaring for the Earth ทุกคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเห็นด้วยกับเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการปฏิบัติการหรือการบริหารจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยยังมีความรับผิดชอบ